ค่ะสวัสดีค่ะพบกับขวัญอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ขวัญจะขอนับเป็นคลิปที่หนึ่งในรูปแบบที่สองก็แล้วกันถ้าในใครได้ติดตามในคลิปที่สองนะคะขวัญเคยได้พูดเอาไว้ว่าการถักอีซี่นิดเนี่ยมันจะมีสองรูปแบบใหญ่ๆรูปแบบแรกเลยก็คือการถักเป็นวงกลมที่เราเรียนมันกันมาทั้งหมด5ลายนั่นแหละค่ะก็จะมีการถักเป็นตุ๊กตาถักเป็นหมวกถักเป็นผ้าพันคอนะคะก็จะใช้ลักษณะของการถักวงกลมการถักแผ่นผืนก็เหมือนกันค่ะทำเป็นผ้าพันคอก็ได้ทำเป็นหมวกก็ได้ตุ๊กตาก็ไว้ใช้เป็นส่วนในการตกแต่งก็ได้เช่นกันค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าว่าการถักแผ่นผืนหรือการถักไปกลับเนี่ยมันจะถักกันยังไงนะคะเริ่มแรกเลยเราก็ขึ้นหลักเหมือนเดิมค่ะกัดไว้นะคะอันนี้ขวัญกัดไว้แล้วนะคะสองกัดไว้ประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะหลักเว้นหลักไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้ซี่ที่เราต้องการว่าเราจะถักไปเท่าไหร่อ่ะอันเนี้ยขวัญเอาแค่ตอนนี้มันมีหกสามแผ่นสามแผ่นหกซี่ก็18นะคะแต่ขวัญเอาแค่16พอวกกลับค่ะสังเกตนะคะว่าวกกลับใครจะถนัดในลักษณะอย่างนี้ก็ได้ค่ะยกข้ามเหมือนตอนวงกลมก็ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้ฟิกรายละเอียดมากเดี๋ยวมันจะไปฟิกในแถวถัดไปอ่ะพอถึงตรงนี้แล้วเราทำยังไงสังเกตนะคะว่าขวัญปลดออกไขว้ไหมไขว้เห็นไหมคะไขว้กล้องสั่นกล้องสั่นตอนนี้ขวัญยังพยายามหาตำแหน่งทิศทางในการวางขากล้องยังไม่ได้ถ้าสั่นยังไงก็ต้องขอโทษด้วยวันนี้เราเริ่มต้นรูปแบบแรกก่อนรูปแบบลายเอหรือลายการถักนิดนั่นเองนะคะเหมือนเดิมเราถักพาดไว้เส้นไหมไว้ด้านบนนะคะ จากนั้นแล้วข้องไหมด้านล่างแล้วยกข้ามเหมือนเดิมค่ะเรายังคงทำแบบนี้ทุกซี่อันนี้คือไอ้ที่เป็นเลข8ตัวเนี้ยที่เราถักสับคล้องไหมสับวางสับวางตามหลักไปเนี่ยอันนี้คือแถวสร้างเสร็จแล้วนะตอนเนี้ยเราถักแถวจริงละค่ะหนึ่งสองแบบเนี้ยค่ะไปเรื่อยๆทุกหลักนะคะมันถึงซี่สุดท้ายละเราไม่โยงต่อให้เป็นวงกลมนะเราจะกลับค่ะค่ะมันมีอยู่สองกรณีคือกรณีของคนที่ถนัดด้านขวาก็คือใช้มือซ้ายมือซ้ายจับไหมพาดไหมกลับค่ะโอ้สันสันพาดไหมนะคะแป๊บหนึ่งโอเคอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าพาดไหมซี่นี้คือซี่ที่เราจะถักนะคะซี่แรกต้องค่อยๆนะคะอย่าดึงแรงขอย้ำเลยนะคะว่าถ้าการกลับถักแบบไปกลับอย่างเงี้ยต้องค่อนข้างจะระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะหลุดออกจากหลักได้ง่ายกว่าการถักแบบวงกลมเหมือนเดิมค่ะยังพลาดอยู่แล้วก็ค่อยๆยกข้ามแล้วก็นิ้วกดล่องต้องคอยกดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันจะหลุดง่ายกว่าค่อนข้างมากถักถ้าพูดง่ายๆคือการถักไปกลับจะค่อนข้างยากกว่าการถักวงกลมนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนที่ถักชำนาญแล้วไม่มีปัญหาค่ะอันนี้เรามาดูของคนที่ถักถนัดด้านซ้ายอย่างขวัญเนี่ยเป็นคนที่ได้ทั้งสองด้านเฉพาะงานอีซี่นิดนะก็คือเอามือขวาจับในหลักถัดไปหลักเนี้ยเราจะยกข้ามใช่ไหมคะเราจับในหลักถัดไปจากนั้นแล้วก็ยกข้ามเหมือนเดิมค่ะยกข้ามเห็นไหมคะแล้วก็กดล่องไว้เหมือนเดิมพอมาถึงตรงนี้เราก็นับแถวเนี้ยแถวที่สองเนี่ยค่ะไปอย่างนี้3วกกับ4เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าถ้าถักลงไปแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงให้ดูก่อนว่านี่คือการถักกับแบบนี้นะคะค่ะพอเราถักไปสักระยะเนี่ยชิ้นงานก็ตกเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่เราถักเป็นวงกลมแบบเดียวกันเลยจะเห็นว่างานเนี่ยเห็นไหมคะหัวกับท้ายเขาเนี่ยค่ะมันจะม้วนคือถ้าบอกก่อนว่าถ้าเราถัก A ทุกหลักน
ะคะมันจะเป็นแบบนี้คือด้านเนี้ยคือหน้าเพอร์ส่วนอีกด้านนึงเขาจะเป็นหน้านิดเพราะฉะนั้นลายเนี้ยจะค่อนข้างม้วนลายนี้จะนิยมใช้กับไหมแฟนซีค่ะไหมที่แบบเป็นไหมเส้นคุยๆๆๆๆอ่ะค่ะเวลาถักแบบนี้แล้วงานมันจะมองไม่เห็นชัดว่ามันจะม้วนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นแฟนซีแล้วเราก็มาเย็บประกอบไอการม้วนของมันก็จะหายละค่ะก็วันนี้ก็แนะนำเท่านี้ก่อนเนาะส่วนรายละเอียดปีกย่อยก็เดี๋ยวค่อยมาเรียนเพิ่มเติมกันอีกทีก็แล้วกันนะคะส่วนใครที่สนใจอยากจะเรียนขวัญตัวโอเคเลยค่ะเดี๋ยวขวัญทิ้งเบอร์ไว้ให้นะคะแล้วก็จะพยายามทยอยลงคลิปที่ผ่านๆมาให้ดูแล้วกันนะคะว่าถ้าทำแล้วหน้าตามันจะมาเป็นยังไงนะคะตามไม่ทันยังไงติดตามกันได้ในเพื่อนรักถักทอนะคะไลน์แอดนะคะโอเคค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ